สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สนุกชาแนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะหนูก็จิบเอาแกดเจ็ตตัวหนึ่งค่อนข้างน่าสนใจมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะคะ Mauno Caster C2 Neo Podcasting Console ค่ะทุกคนซึ่งน้องคนนี้นะคะจะคืออะไรแล้วก็น่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะไปเลยเอาล่ะค่ะทุกคนสำหรับหลายคนที่อาจจะสงสัยว่าเจ้าตัว Mauno Caster C2 Neo เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นตัว Podcasting Console หรือว่าจะตัว Sound Card สำหรับในเรื่องของการควบคุมเสียงต่างๆโดยเฉพาะเลยค่ะว่าจะเป็นสายสตรีมสาย Podcast นะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์หนึ่งตัวที่ทำให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสีนุกเลือกมาในวันนี้เป็นสีขาวนะคะโดยรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีเลือกทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีขาวสีชมพูแล้วก็สีดำค่ะข้างในเนี่ยจะมีอะไรแล้วก็น่าสนใจยังไงบ้างเราจะเริ่มทำการแกะกล่องแล้วก็รีวิวพร้อมกันเลยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะตัวแพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดูดีนะคะเรียบร้อยแล้วก็หยิบจับใช้งานง่ายมากๆตามแบบฉบับของ Mauno เลยค่ะชิ้นแรกนะคะเปิดมาที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวการ์ดวาร์มทิปหรือว่าคู่มือการใช้งานฉบับรวบรัดนะมาเป็นการ์ดหน้าตาแบบนี้พร้อมกับคอนแทคของทางแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์ Instagram นะคะและต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานหรือว่า Quick User Guide ตรงนี้นะคะก็จะมีบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าฟีเจอร์ไหนแต่ละอย่างเนี่ยทำงานยังไงบ้างและแน่นอนค่ะขาดไม่ได้เลยกับเจ้าตัวสาย USB A ซึ่งจะมาเป็น Type A to Type C นะคะอันนี้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้วก็การชาร์จด้วยค่ะและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวสาย AUX นั่นเองค่ะในด้านของตัวดีไซน์นะคะน้องคนนี้ทำออกมาได้ขนาดกระทัดรัดแล้วก็เล็กมากๆนะคะใครที่เป็นมือใหม่ต้องการอุปกรณ์สำหรับการเริ่มต้นน้ำหนักเบาๆนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์มากๆนะคะดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะพกพาง่ายแล้วก็เล็กถูกใจมากๆเลยค่ะด้านหลังนะคะจะมาเป็นสีล้วนตรงกับสีที่เราเลือกไว้พร้อมกับมีฟีดยางกันลื่นมาให้ทั้งสี่ด้านแบบนี้ด้วยค่ะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์กันบ้างดีกว่าค่ะว่าตัวจิ๋วๆแบบนี้นะคะเขาจะสามารถทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยนะคะซ้ายมือเนี่ยก็จะมีทั้งปุ่มเปิดปิดแล้วก็พอร์ต Type C แยกมาให้2ช่องซึ่งใช้สำหรับการชาร์จ1ช่องแล้วก็การเชื่อมต่ออุปกรณ์1ช่องข้อดีนะคะก็อยู่ตรงที่ว่าเราสามารถทั้งชาร์จแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปได้ในเวลาเดียวกันโดยที่ไม่แยกช่องพอร์ตกันนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานแบบไร้สายได้ด้วยนะคะต่อมานะคะสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อกับตัวไมค์เนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะรองรับเป็นสาย XLR ด้วยค่ะใครที่ไมค์ตัวไหนไม่มีสายอันนี้มาให้นะคะสามารถหาซื้อแยกเองได้ตามร้านทั่วไปเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะปุ่มแรกที่เราจะเจอเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวปรับเกณฑ์วอลลุ่มนะคะหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวปรับระดับเสียงนอยส์ก็ได้นะคะทุกคนอันนี้เนี่ยนุก็แนะนำว่าให้ปรับอยู่สักระดับกลางๆก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วค่ะต่อมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มปรับวอลลุ่มตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นกันตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการปรับระดับความดังของไมค์นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเขาจะมีระดับเสียงไล่ไปตั้งแต่โซนสีเขียวไปส้มแล้วก็ไล่ไปสุดที่สีแดงอันนี้นะคะหนูแนะนำว่าปรับให้อยู่ในสีเขียวเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วค่ะและต่อมานะคะทุกคนจะเห็นว่าเขาจะมีเป็นปุ่ม48โวลต์ตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าเจ้า Mauno Caster ตัวนี้รองรับการใช้งานกับทั้งไมค์ที่เป็นแบบคอนเดนเซอร์อย่างเจ้าตัวไมค์ของ Mauno เองนะคะก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกเลยหรือว่าใครจะใช้กับไมค์แบบไดนามิกอย่างตัวที่นุกมีเนี่ยก็จะเป็นของชัวร์ MV7 ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะและต่อมานะคะที่ช่องเสียบเฮดโฟนแบบ 3.5mm ตรงนี้ก็มีไว้สำหรับให้เราสามารถเสียบหูฟังหรือว่าเฮดโฟนต่างๆเพื่อสามารถมอนิเตอร์เสียงตัวเองแบบเรียลไทม์ได้ด้วยค่ะส่วนเกณฑ์ด้านขวาด้านนี้นะคะที่เขียนว่าโฟนก็จะเป็นในส่วนของปรับระดับความดังของหูฟังที่เราต้องการฟังเสียงตัวเองแบบเรียลไทม์นั่นเองค่ะอันนี้ก็สามารถเลือกปรับใช้งานตามความชอบได้เลยค่ะส่วนเจ้าเกณฑ์อันตรงกลางใหญ่ๆอันนี้นะคะก็จะเป็นเสียงของระดับเสียงความดังที่เราต้องการให้อัดหรือว่าเรคคอร์ดออกไปในสตรีมหรือว่าโปรแกรมอัดต่างๆของเรานั่นเองค่ะอันนี้ก็ปรับที่ระดับสีเขียวก็เพียงพอแล้วเช่นกันค่ะต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันบลูทูธด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แท็บเล็ตไอโฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ของเรานะคะเพื่อให้เราสามารถเปิดเพลงจากอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเข้าไปในเจ้าตัวซาวด์การ์ดตัวนี้ได้ด้วยค่ะต่อมานี่นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของตัว Reverb Preset นะคะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็นเอฟเฟกต์การจำลองเสียงบรรยากาศการพูดของเราที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด6 Preset ให้เราได้ลองเล่นกันค่ะโอเคค่ะทุกคนทีนี้นะคะเราจะมาลองฟังในส่วนของ Reverb Preset แต่ละอันกันบ้างนะคะว่าเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มแรกเนี่ยนะคะในโหมดของไฟสีฟ้าจะเป็นเสียงแบบคาราโอเกะค่ะทุกคนซึ่งเสียงก็จะมีความแบบก้องๆเล็กน้อยประมาณนี้นะคะ
ต่อมานะคะสีม่วงนะคะจะเป็นในโหมดของ Church เสียงก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสังเกตว่า Echo เนี่ยก็จะลดลงมานิดนึงนะคะและอันนี้นะคะก็จะเป็นพรีเซตแบบเสียง Hall นั่นเองค่ะก็จะมีความก้องกังวานเพิ่มขึ้นมาหน่อยเสียงจะเป็นประมาณนี้ค่ะและอันนี้นะคะก็จะเป็นเสียงแบบ Volley ค่ะทุกคนโอ้อันนี้จะสังเกตว่า Echo เนี่ยค่อนข้างจะแน่นแล้วก็ก้องมากๆเลยนะคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในโหมดของ Room หรือว่าเสียงห้องทั่วๆไปนั่นเองค่ะทุกคนตอนนี้ระดับเสียงนะคะก็จะมีความก้องจากเดิมเนี่ยลดลงมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะและถ้าเรากดปิดอีกครั้งเสียงก็จะกลับมาเป็นออริจินัลเสียงแบบเดิมที่ทุกคนได้ยินกันมาทางคลิปก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนที่นี่นะคะในหมวดของลูกเล่นไซเชนเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการทำงานควบคู่กับการเปิดเพลงในสตรีมหรือว่าพอดแคสต์ของเรานั่นเองค่ะสมมติว่าหนูกดไปที่ไซเชนนะคะให้เป็นฟังก์ชันออนไฟสีน้ำเงินนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้และถ้าเราเปิดเพลงไปด้วยนะคะและทีนี้นะคะเวลาที่หนูพูดเนี่ยมันก็จะทำการเบาเพลงลงนะคะจากเสียงที่ดังขึ้นพอพูดเพลงก็จะเบาลงประมาณนี้เห็นไหมคะพอถ้าเกิดว่าหนูเงียบไปเนี่ยเพลงก็จะกลับขึ้นมาดังเหมือนเดิมประมาณนี้ค่ะโอเคทีนี้นะคะนอกจากนี้นะคะในโหมดของไซเชนเนี่ยถ้าเรากดค้างเอาไว้นะคะมันจะมีเป็นฟังก์ชัน music only นะคะตัวไฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง music only คืออะไรนะคะ music only เนี่ยหมายความว่าเวลาที่เราเปิดเพลงคลอไปกับสตรีมของเราใช่ไหมคะแล้วเรากดตรงนี้ปุ๊บนะคะเสียงเพลงมันจะดูดเอาเนื้อร้องออกให้เหลือแต่ดนตรีล้วนเอาไว้นะคะโอเคเราจะลองเทสให้ดูกันนะคะ What you do? Where you at? Where you at? อันนี้คือแบบเพลงเต็มแล้วเดี๋ยวหนูจะลองกดเป็น music onlyเห็นไหมคะก็จะเหลือแต่ดนตรีโดยที่ไม่มีเนื้อร้องเข้ามาเกี่ยวจะเป็นประมาณนี้ค่ะโอเคต่อมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัว Direct Monitor ซึ่งเอาง่ายๆว่าตรงนี้นะคะถ้าเราเปิดเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นการให้เราสามารถฟังเสียงตัวเองที่อัดเอาไว้แบบเรียลไทม์ได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราทำการกดค้างก็จะเป็นการเปิดปิดในเรื่องของฟังก์ชันตัว Loopback หรือก็ตัวที่จะกำหนดว่าเราจะสามารถอัดแล้วก็ส่งเสียงกลับเข้าไปในตัวสตรีมหรือโปรแกรมของเราได้หรือไม่นั่นเองค่ะต่อมาเนี่ยนะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของ Pitch Preset กันบ้างค่ะทุกคน Pitch Preset เนี่ยนะคะเอาง่ายๆก็คือจะเป็นการเปลี่ยนเอฟเฟคเสียงต่างๆของเรานะคะซึ่งเขาจะมีทั้งหมดหลายโหมดมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเสียงไปพร้อมกันนะคะว่าแต่ละโหมดเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้นะคะเป็นออฟอยู่ก็จะเป็นเสียงของนุกแบบออริจินอลออริจินอลเลยนะคะทีนี้มาลองที่ Preset แรกกันค่ะเอาล่ะค่ะพรีเซตแรกนะคะในโหมดของไฟสีเหลืองก็จะเป็นในโหมดเสียงฟีเมลหรือว่าเสียงผู้หญิงนั่นเองนะคะเสียงก็จะมีความแบบแหลมขึ้นมาเลยประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะในโหมดของสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นโหมดของเสียงเมลหรือว่าผู้ชายนะคะเสียงก็จะมีความแบบฮัลโหลสวัสดีฮาฟูประมาณนี้ค่ะจะมีความแบบเข้มๆต่อมาเนี่ยนะคะในโหมดของสีแดงก็จะเป็นโหมดเบบี้หรือว่าเสียงเด็กนะคะสวัสดีค่ะน้องนุ๊กเองค่ะประมาณนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโหมดสีน้ำเงินหรือว่าโหมดเสียงโรบอทนะคะ Hello this is a Snook robot talking I'm ready to take over the world yeah เสียงประมาณนี้ค่ะโอเคและถ้าเรากดปิดอีกครั้งเนี่ยนะคะเสียงก็จะกลับมาเป็นออริจินอลออริจินอลแบบนี้อันนี้ก็เป็นลูกเล่นหนึ่งที่มีไว้แบบสนุกๆเอาเป็นแบบเป็นกิมมิกในรายการในพอดแคสต์ของเราได้ไว้เล่นสนุกๆขำๆนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะเราจะไปดูใน sound test ของส่วนของ noise reducer กันบ้างนะคะทุกคนอันนี้ทุกคนที่อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นแบบโหมดปกติไม่ได้เปิดในเรื่องของ noise cancellation นะคะถ้าเรากดไป1ครั้งไปนะคะก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีการตัดเสียง noise ในระดับที่ต่ำนะคะหรือว่าค่อนข้างจะอยู่แค่ในระดับประมาณนึงเท่านั้นเองทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตัวเสียงเนี่ยในเรื่องของ background noise นะคะมันอย่างเช่นเสียงแอร์เสียงพัดลมตรงนี้นะคะก็จะหายไปแต่ว่าข้อควรระวังก็คือเราต้องรักษาระดับเสียงของเราให้ดังเสถียรตลอดเวลาไม่งั้นเนี่ยตัวเสียงมันจะค่อนข้างมีความวูบวาบนิดนึงนะคะอาจจะต้องพูดตะโกนแข่งกับไมค์นิดนึงประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดไปอีกครั้งนะคะก็จะเป็นในโหมดของ noise cancellation ที่ level high หรือว่าสูงขึ้นนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเสียงก็จะยิ่งตัด noise ยิ่งกว่าเดิมนะคะถ้าสังเกตเห็นว่าตัวเสียงเนี่ยค่อนข้างจะมีความ
วูบวาบกว่าเดิมพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะอาจจะขึ้นอยู่กับบรรยากาศของห้องโดยรอบนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเราอัดเสียงอยู่ในสถานการณ์ห้องแบบไหนนะคะก็ให้เลือกใช้โหมดตามความเหมาะสมได้เลยค่ะทีนี้นะคะในโหมดสุดท้ายนะคะก็คือตัว Soundpad เนี่ยก็จะเป็นการสามารถอัดเสียง Sound Effect หรือว่าเพลงต่างๆประจำที่เราอยากจะใช้ได้นะคะอาจจะเป็นเสียงแบบตึงโป๊ะตุ๊กๆๆๆอะไรก็แล้วแต่นะคะเอามาใช้กับลูกเล่นเป็นสตรีมเป็นพอดแคสต์ของเราได้นะคะอย่างตอนนี้ที่นุกอัดไว้นะคะในปุ่ม B นุกอัดไว้เป็นเสียงเพลงคือถ้าเกิดว่านุกพูดอยู่แล้วนุกกด B ไปปุ๊บเสียงเพลงก็จะทำการเล่นอัตโนมัติค่ะเดี๋ยวเรามาลองกดกันดูนะคะแล้วถ้าหนูกดหยุดนะคะเพลงก็จะหยุดไปทันทีเลยค่ะอันนี้นะคะก็เหมาะมากๆกับคนที่ต้องการโลว์ซาวด์เอฟเฟกต์นะคะเอามาเพิ่มสีสันเช่นอาจจะเป็นการไลฟ์สดมีการคุยกับคนดูแชทหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเจ้าตัว Mono Caster C2 Neo ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นซาวด์การ์ดอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะจิ๋วแต่แจ๋วแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะส่วนตัวเองนุ๊กมองว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะคะเริ่มต้นหรือ beginner ต้องการอุปกรณ์ทำงานในการ create content นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการ streaming podcast ต่างๆตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจทั้งในแง่ของราคาที่จับต้องได้ฟังก์ชันที่ครบครันและที่สำคัญเนี่ยก็มาในดีไซน์ที่เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากๆนะคะกับคนที่ต้องการทำพอดแคสต์นอกสถานที่บ่อยๆตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของทั้งการพกพาแล้วก็ราคาที่น่ารักด้วยค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยหนูจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมก็ลองไปเลือกดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้นุกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าในนุกจะเอาแกดเจ็ตอะไรมารีวิวทุกคนได้ดูกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายมั่วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอันยอง